เพื่อนๆ เคยเป็นกันไหมครับอยากได้รถคลาสสิกสักคันแต่ก็อยากให้มันเครื่องแรงนะครับอยากให้มันสามารถทำความเร็ว0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในไม่กี่วินาทีแต่ยังคงดีไซน์แบบรถคลาสสิกนะแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์ที่เป็น4สูบซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูรถอีก1รุ่นที่เข้าเงื่อนไขที่ผมไล่มาทั้งหมดนี้นะฮะซึ่งรถที่ว่าเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โชว์รูม Kawasaki PJ Motor ที่สกลนครนะครับซึ่งรถที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือรถ Kawasaki W800 รุ่นสตรีทนะครับซึ่งตัว W800 เองเนี่ยจริงๆก็ทำออกมาต่อยอดจากตัว W650 นะครับซึ่งตัว W650 เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คล้ายกับ800นั่นแหละก็ขายกันมาตั้งแต่นู่นเลยครับช่วง1998นะฮะช่วง1999ประมาณเนี้ยมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็อายุอนามของดีไซน์แบบเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือ24ปีนะฮะคือ24ปีเนี่ยถ้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับยกเว้นในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเพิ่มหัวฉีดเข้ามาหรือว่าในเรื่องของการจัดการมาตรฐานไอเสียนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเนาะซึ่งตัว W800 เองเนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยอยู่3หรือ4รุ่นนะครับก็คือรุ่นสตรีทที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรุ่นคลาสสิกก็จะเป็นสีโครมนะครับเน้นงานโครมแล้วก็อีกตัวนึงเป็นรถทรงสปอร์ตนะครับก็คือตัวคาเฟ่นะฮะแล้วก็ยังมีรุ่นพิเศษในแต่ละปีนะครับหรือว่าในโมเดลพิเศษต่างๆก็ขึ้นอยู่กับปีเนาะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดของหน้าตาก็จะทรงนี้แหละฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากนี้ไปมากนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวสตรีทนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะว่ารถคันนี้เป็นรถที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Made in Japan นะฮะซึ่งไอ้ดีไซน์ของตัวสตรีทเองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งความทันสมัยเนาะอย่างตัวสีนะฮะที่เป็นสีดำด้านตัวเบาะที่เป็นเบาะทรงขนมปังนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงความคลาสสิกยังใส่ล้อซีลวดที่ตัวซีลวดเองเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะฮะซึ่งผมมองว่ามันสวยนะคือมันจะมีรุ่นที่เป็นล้อสีดำก็มีนะฮะแต่ผมมองว่าตัวเนี่ยสวยล้อสีเงินเนี่ยมีทั้งความคลาสสิกแล้วก็มีทั้งความดุดันในตัวสีเนาะที่เป็นสีดำด้านนะฮะทีนี้เรามาไล่รายละเอียดในแต่ละจุดของ W800 Street คันนี้กันนะครับเราเริ่มต้นจากที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับนั่นก็คือไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้ากลมนะครับก็ทรงสวยนะแล้วก็ตัวล้อหน้าก็จะเป็นล้อซีลวดเนาะเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับตัวยางหน้าก็จะเป็นไซส์100/90ขอบ18ตัวจานดิสเบรกหน้าจะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวนะครับตัวปั๊มจะเป็นปั๊ม2สูบของคีตะโกตัวจานมีขนาด320มิลลิเมตรนะครับตัวโชคอัพนะครับแกนโชคขนาดใหญ่41มิลลิเมตรแล้วก็ตรงแกนโชคก็จะมียางหุ้มนะครับทำให้ดีไซน์มันสวยนะแล้วก็ถัดขึ้นมานะครับมาดูที่ตัวแฮนด์นะฮะแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์สูงนะครับนั่งสบายนะครับไม่ก้มนะครับไม่หมอบแฮนด์กว้างนั่งสบายนะครับดีไซน์สวยนะนี่อย่างที่เห็นกันนะครับซึ่งแฮนด์กว้างๆแบบนี้หลายๆคนก็จับเอาไปทำเป็นรถทัวริงเนาะก็จับไปใส่ชิลนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การแต่งเนาะอย่างชุดชิลเนี่ยจริงๆก็มีขายอยู่นะแล้วก็คันใกล้ๆกันเนี่ย W800 ที่เป็นคาเฟ่เขาก็ใส่ชิลสูงนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบสไตล์แบบคลาสสิกที่มันไม่มีชิลนะขี่ง่ายๆนะครับเรามาดูที่ประกับทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับใน W800 เนี่ยจะไม่มีโหมดการทำงานนะครับของตัวเครื่องยนต์เนาะก็จะมีแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงมือคัทนะฮะก็จะมีก็จะสามารถปรับได้นะครับก็จะเป็นเหรียญปรับเนาะแล้วก็ประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่ม Start Stop Engine นะครับแล้วก็ปุ่ม Start มือที่อยู่ด้านล่างนะครับสายคันเร่งนะฮะคันเร่งมันจะเป็น2สายนะฮะเป็นแบบดึงเปิดแล้วก็ดึงปิดนะครับส่วนตัวมือเบรกก็เป็นเหรียญปรับระยะได้นะครับตัวกุญแจนะฮะก็จะเป็นกุญแจแบบเสียบนะครับแล้วก็มีโลโก้คำว่า Kawasaki นะครับนับปัดเลื่อนไม้นะฮะก็จะแยกเป็น2ส่วนซ้ายขวานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเข็มบอกความเร็วนะฮะมีจอดิจิตอลเล็กๆนะฮะเอาไว้บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนเข็มที่อยู่ทางด้านขวานะฮะก็จะเป็นเข็มรอบเครื่องนะครับพอถัดขยับเข้ามานะครับก็จะเห็นกับถังน้ำมันนะครับซึ่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะเป็นถังที่ดีไซน์ได้สวยนะเป็นถังน้ำมันที่มีขนาดความจุอยู่15ลิตรนะฮะสีนะฮะจะเป็นสีดำด้านนะครับ
ถัดมาข้างด้านท้ายนะฮะมาดูที่ตัวเบาะนี่ตัวนี้เบาะหลังนุ่มนิ่มนะครับความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 3 4นะครับ4คืบนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นลายขนมปังเนาะก็ดีไซน์ถือว่าสวยแล้วก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายมากทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือข้างหลังก็จะมีที่จับกันตกนะครับสำหรับคนซ้อนนะฮะเป็นรถรุ่นนึงที่ขับง่ายนะครับแล้วก็ซ้อนง่ายนะครับส่วนตัวบางคนหลังนะฮะบางคนหลังก็ทำเป็นดีไซน์สวยนะดีไซน์แบบเจแปนสไตล์นะฮะถ้าเราสังเกตดูรถคลาสสิกในญี่ปุ่นก็จะใช้ดีไซน์ประมาณนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะวงล้อหลังนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วนะฮะตัวยางหลังก็จะเป็นไซส์130/80/18นะฮะตัวเบรกหลังนะฮะจานดิสเบรกก็จะเป็นไซส์270 มิลลิเมตรนะฮะขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นปั๊มขนาด2ลูกสูบนะครับก็ไม่ได้พิมพ์ลายใดๆก็ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรเช่นกันนะครับส่วนปั๊มเบรกบนของปั๊มหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆกับตัวพักเท้าด้านหลังนี่แหละแล้วก็จะมีขานะครับขาเบรกยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับตัวพักเท้านะฮะพักเท้าคนขับเนี่ยก็จะเป็นยางหุ้มทรงคลาสสิกนะฮะแต่ว่าก็จะมีปุ่มเซ็นเซอร์นะเวลาเราเทโค้งนะครับแล้วก็พับได้นะฮะพับได้พักเท้าคนซ้อนนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันกับคนขับส่วนท่อไอเสียเป็นท่อโครเมียมสีสวยๆนะฮะดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็ตัวเสียงเพราะๆนะครับแล้วก็เรามาดูฝั่งเครื่องทางด้านขวานะครับเราก็จะเห็นฝาครอบที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวท่อตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเผาลาวลิ้นนะครับซึ่งมันจะต่อเชื่อมไปกับตัวลูกเบี้ยวนะครับที่อยู่ข้างบนนะฮะซึ่งปกติเขาจะไม่ใช้โซ่ก็ใช้สายพานเนาะคันนี้ใช้เผาส่วนตรงนี้กระเป๋าข้างนะฮะจะเป็นสีออกเงินเทาๆนะครับมีคำว่า W800 นะครับส่วนทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นครีบนะฮะครีบระบายความร้อนนะครับซึ่งรถคันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็ตัวทอยเสียตรงนี้นะฮะก็จะเป็นครีบระบายความร้อนเช่นกันนะครับทอยเสียสวยนะครับเป็นรถ2สูบเนาะท่อออกซ้ายขวาโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นกาดนะครับแล้วก็นี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมของท่อนะฮะซ้ายขวาในเรื่องของทอยเสียเสียงเพราะมากๆนะครับตัวจริงเสียงเพราะมากแล้วก็เสียงแบบมันเป็นเครื่องยนต์360องศานะฮะเสียงก็จะเป็นแบบรถ4สูบเลยนะครับส่วนโชคอัพหลังนะครับก็จะเป็นโชคอัพคู่นะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มหลังนะฮะก็จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กดีไซน์ทรงคลาสสิกนะครับก็ดีไซน์สวยนะลงตัวนะครับคือเป็นดีไซน์คลาสสิกที่ลงตัวมากๆนะครับทีนี้เรามาดูที่สเปคของเครื่องยนต์นะครับเราเห็นหน้าตาแบบคลาสสิกโบราณโบราณแบบนี้แต่ว่าตัวเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่มากนะฮะตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ2สูบ773cc แต่ว่าตัวครอบเหวี่ยงเองเนี่ยก็จะเป็นแบบ360องศานะครับก็คือจะให้ฟีลลิ่งในเรื่องของเสียงเนี่ยเหมือนกันกับรถ4สูบเลยฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วนะครับแล้วก็ตัวขับเพาลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบเพานะครับหรือเรียกว่าเพาลาวลิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกสูบนะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่77 มิลลิเมตรส่วนระยะชักอยู่ที่83 มิลลิเมตรแล้วก็รถคันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับซึ่งจริงๆเขาก็จะทำเป็นหม้อน้ำก็ได้นะแต่ว่าทรงคลาสสิกมันก็จะหายไปไงแต่ในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าในเรื่องของกำลังอัดเนี่ย 8.4:1 นะครับก็จะทำให้ในเรื่องของความร้อนสะสมมันมีไม่เยอะมากนะฮะส่วนในเรื่องระบบส่งกำลังนะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดแล้วก็คลัชมือนะครับในตัวของฟีลลิ่งตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยเสียงนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ W เลยนะคือเสียงคล้ายกับรถ4สูบมากๆหลักๆของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือผู้ผลิตเองเนี่ยต้องการจะทำดีไซน์ให้มันยังคงความเป็นคลาสสิกอยู่นะฮะซึ่งเขาก็จะไม่ใส่ตัวหม้อน้ำหรือว่าตัวออยล์คูลเลอร์เลยนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้จากสายการผลิตเนาะอย่างตัว W800 เองก็ใช้มาตั้งแต่ปี2017เนาะจนถึงปี2022-23แล้วเนี่ยอายุก็5 6ปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะฮะแล้วผมเชื่อว่ารถคันเนี้ยทรงเนี้ยเครื่องแบบเนี้ยก็จะใช้ได้ไปอีก10หรือ20ปียาวๆนะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ W800 รุ่นสตรีทเนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 399,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อในช่วงนี้ช่วงเดือนเนี้ยก็จะมีกิฟต์ไวเชอร์จากทางร้านให้อีก 23,000 บาทนะฮะแล้วก็ฟรีพรบ.ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับถ้าถามว่าราคาสูงไหมก็ถือว่าเป็นรถคลาสสิกที่
ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับรถยุโรปก็ถือว่าค่าตัวอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ผมเชียร์นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นรถคลาสสิกเครื่องแรงแบบมีสไตล์เนี่ยผมเชียร์ค่ายคาวาซากินะครับเพราะว่าเราจะได้ความแบบคลาสสิกมากๆแล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการเนาะในเรื่องของอะไหล่นะฮะเพราะว่าเราซื้อมาใช้งานจริงไหมมันก็ต้องมีการสึกหรอต้องมีการเสื่อมสภาพกันไปบ้างการเลือกรถที่มีศูนย์บริการเยอะที่มีศูนย์บริการทุกจังหวัดมันก็จะเป็นเซฟโซนให้เราอย่างดีเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถรุ่นนี้ถ้าเกิดดูแลกันดีๆเนี่ยใช้ไปได้อีก 20-30 ปีแบบสบายๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือโชว์รูมคาวาซากิ PJ Motor สกลนครนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจกับทางช่องได้โดยการกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ